ในกรณีเนี้ยก็จะพลาดไปนิดนึงตรงที่ว่าไม่ควรจะปล่อยให้หยุดลงไปนะตรงนั้นนะคะเพราะเราไม่ทราบว่าผู้ชายคนเนี้ยมีพฤติกรรมอย่างนี้มาหลายครั้งหรือเปล่านะคะที่จริงแล้วอ่ะคนขับรถก็ควรจะถามน้องว่ามันเป็นคดีอาญานะคะประสงค์จะดำเนินการตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรถ้าประสงค์จะดำเนินการก็ช่วยพาน้องเขาไปแจ้งความผู้โดยสารท่านอื่นๆในรถเนี่ยนะคะอย่าละเลยถ้าเห็นคนกระทำการละเมิดกับผู้โดยสารผู้อื่นนะคะช่วยกันปกป้องคุ้มครองสิทธิตามหน้าที่ของเรานะคะโทรมาที่1584นะคะ